เกิดวันอาทิตย์ประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยสัญญาอะไรกับใครไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะอยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นรักษาสัญญานะคะคำพูดนะคะหรือคำสัญญานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานโดยเฉพาะหากคุณต้องทำงานกับผู้คนเยอะๆหากคุณนะคะจะต้องนะคะเป็นหัวหน้าคนนะการที่คุณนั้นไม่รักษาคำพูดหรือรักษาสัญญาอาจจะทำให้การงานของคุณนั้นขาดความน่าเชื่อถือได้ด้านการเงินผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ยังใช้เยอะค่ะเสียเงินไปกับอสังหาริมทรัพย์นะคะรถรานะคะและที่สำคัญมีโอกาสที่จะเสียเงินไปนะคะจากปัญหาหนี้สินเก่าๆด้วยและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศด้วยกันหรือไปต่างจังหวัดและที่สำคัญนะคะมีโอกาสนะคะที่ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นนะคะจะปรึกษาค่ะกับคนรักนะคะบางท่านอยากมีบุตรบางท่านนะคะอยากที่จะนะคะตั้งลกค่ะซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะไว้เพื่ออนาคตก็สามารถที่จะทำได้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะมาทำนายดวงชะตากับผู้ที่เกิดวันจันทร์กันดีกว่าประจำวันศุกร์นะคะที่1พฤศจิกายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันจันทร์มีความลังเลค่ะเรื่องของการงานบางท่านบอกว่าอยากเปลี่ยนงานละหัวหน้าเราเปลี่ยนนะคะหรือคนสนิทเราในที่ทำงานเนี่ยเขาจะโยกย้ายออกไปเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากโยกย้ายบ้างนะคะบางท่านเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าการอยู่ร่วมสังคมแบบการคิดตามคนอื่นนะคะเรียนแบบพฤติกรรมคนอื่นอันนี้ไม่เวิร์กนะมันไม่ดีดังนั้นถ้าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราสบายใจหรือมันอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่ได้มีแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมาก้าวก่ายนะคะบางท่านบอกทำงานแล้วนะคะไม่ได้เงินเดือนบางท่านบอกทำงานแล้วเนี่ยนะคะมีความรู้สึกไม่มีความสุขเวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันยังไม่ถึงขนาดนี้ก็อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะอย่าเพิ่งปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายในเรื่องของการงานต่อมาเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกเลยจะมีเงินก้อนเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์อาจจะเสียเงินไปกับสิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะความรักไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดคำจาให้ระวังในเรื่องของการพูดคุยการตกลงนะคะการวางแผนอะไรต่างๆและหากมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะทุกๆฝ่ายเสียใจแล้วฝ่ายที่จะเสียใจมากที่สุดก็คือคนเอ่ยปากเอ่ยคำสัญญานั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยให้นะคะระวังให้ดีนะคะใครทำงานราชการใครทำงานบริษัทใครทำงานเกี่ยวกับจัดซื้อระวังเรื่องของนะคะการทุจริตหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะได้รับผลประโยชน์แบบที่เรานั้นถูกจับตามองอยู่บางท่านไม่เคยรับเงินใต้โต๊ะเลยบางท่านเนี่ยไม่เคยที่จะมีความผิดอะไรเกี่ยวกับการทำงานแต่สถานการณ์ในช่วงนี้อาจจะทำให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยได้รับอิทธิพลจากดาวราหูจะมีความมึนเขาเรียกว่ามึนงงสักนิดหนึ่งเฮ้ยฉันต้องการใช้เงินคนนี้มาเสนอเฮ้ยฉันก็รับและการผิดพลาดนั้นดันถูกจับตาอาจจะถูกแชร์ได้นะคะอันนี้ให้ผู้ที่เกิดวันอังคารระวังในเรื่องของการเงินผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะต้องบอกเลยใช้เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวใช้เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะของคนที่คุณรักนะคะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะจะมีการตัดสินใจอะไรครั้งใหญ่ในชีวิตบางท่านบอกว่าคบรักซ้อนมาสักระยะหนึ่งแล้วฉันจะเลือกละฉันจะตัดคนที่1ทิ้งหรือฉันจะตัดคนที่2ทิ้งนะคะก็สวยกันไปหล่อกันไปเลือกได้กันไปนะคะก็เลือกให้ดีค่ะเลือกด้วยหัวใจดีที่สุดค่ะและนี่ก็คือดวงชะตานะคะของผู้ที่เกิดวันอังคารดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยในเรื่องของการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมีจังหวะที่ดีค่ะในการเข้าไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เป็นเจ้านายเราไม่ค่อยเข้าใจเรานะคะในวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนบางทีการได้เจอกันได้พูดคุยกันก็อาจจะทำให้คุณนั้นเข้าใจนะคะความคิดและที่สำคัญนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะตักเตือนให้คุณนั้นได้ปรับปรุงตัวได้และสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยใช้จ่ายเยอะแต่โชคยังดีมีเงินเข้ามาโดยเฉพาะนะคะเงินพิเศษจากที่ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นขยันขันแข็งนะคะก็ถือว่าเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่อู้ฟู่อยู่และสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดที่เกิดวันพุธจะเจอความรักนะคะที่แพ้ระยะทางดังนั้นนะคะบางท่านบอกว่าเราเนี่ย เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วจะตกลงเป็นแฟนกันดีหรือเปล่า
แต่พอนะคะคนคนนั้นบอกว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันทุกวันเราอาจจะไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันบ่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นลังเลได้ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยในดวงชะตาเนี่ยให้ระวังให้ดีนะคะการเดินทางอะไรต่างๆอาจจะมีปัญหาจะมีความเครียดนะคะมีความคิดนะคะที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าเครียดเรื่องงานการงานไม่สำเร็จนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและสำหรับในเรื่องของการเงินมีโอกาสนะคะที่จะนะคะเสียเงินก้อนให้กับนะคะยานพาหนะมีโอกาสนะคะที่จะเสียเงินก้อนให้กับญาติผู้ใหญ่เพศหญิงนั่นเองแต่ความรักราบรื่นดีนะคะมีความสุขและที่สำคัญก็สมหวังในความรักทุกประการนั่นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์และวันเสาร์ประจำนะคะวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนค่ะดวงของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นนะคะต้องบอกเลยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการงานนะคะการเปลี่ยนแปลงแผนกหรือคุณนั้นอาจจะคาดหวังก็ได้นะในการที่คุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะมาถึงนะคะไม่ช้าก็เร็วภายในปีนี้นั่นเองและสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้ว่าคุณนั้นนะคะจะได้รับเงินก้อนหนึ่งเข้ามาแต่ก็ยังไม่สามารถนะคะที่จะลบรายจ่ายนะคะหรือปัญหาหนี้สินปัญหาทางการเงินได้หมดค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็ต้องพยายามนะคะที่จะดิ้นรนเพื่อตัวคุณนั้นจะได้ผ่านวิกฤตทางการเงินนี้ไปได้ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยนะคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะแล้วความรักครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องของการงานมีความหงุดหงิดใจการหงุดหงิดใจนั้นอาจจะเกิดจากนะคะเขาเรียกว่าปัญหาจากเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวด้วยความที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นคนชัดเจนในเรื่องของการทำงานอยู่แล้วเนาะบางครั้งเนี่ยอะไรที่มากระทบใจหรืออะไรที่มันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นธรรมดาที่ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นอาจจะรู้สึกรำคาญใจหรือหงุดหงิดใจได้แต่เรื่องการเงินค่อนข้างอู้ฟู่ค่ะจะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องรายรับที่คาดไม่ถึงและที่สำคัญนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นมีโอกาสได้ทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของที่รอคอยค่ะด้านความรักนะคะคนที่มีคู่นะคะค่อนข้างที่จะเด่นเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะชวนกันนะคะไปท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะมีจังหวะดีๆนะคะความรักของคุณนั้นกำลังสวยงามเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนั่นเองสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทย Channelสามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ